สวัสดีครับมารีวิวนะฮะกำไรตะปูนะครับผมเพราะว่ามีคนบอกว่าใส่แล้วหลุดนะฮะมันใส่แล้วหลุดง่ายจริงๆเพราะอย่างนี้เพราะว่ามันแค่มีตัวล็อกแค่นี้เองหลุดแล้วนะแต่แล้วแต่นะแค่นี้แต่เทคนิคนะครับที่ไม่ให้น้องหลุดง่ายสังเกตดีโอ้ยสนิทสังเกตดีๆตรงเนี้ยครับเรามันดัดได้นะครับเพราะจริงๆทองเนี่ยเป็น 96.5 ดังนั้นเนี่ยมันจะนุ่มต้องดัดตรงนี้ให้ตรงข้อแรกคือเนี่ยตรงเนี้ยน้องต้องตรงก่อนเนี่ยต้องค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะง้างตรงเนี้ยได้นะครับง้างไม่ต้องเยอะนะครับง้างเยอะเดี๋ยวมันจะหักได้นะครับระวังตรงนี้หักนะครับเพราะว่าเท่าที่ถามร้านทองเขาไม่ได้รับซ่อมแต่แบบเหมือนเราต้องขายไปเลยขายกลับแล้วก็ถ้าจะเอาก็คือซื้อใหม่นะครับเนี่ยพออย่างเงี้ยมันจะแน่นขึ้นนะครับแล้วข้อหลีกเลี่ยงเวลาใช้นะครับถ้าสังเกตผมจะใส่เฉพาะวันที่ใส่แขนสั้นแล้วก็ระวังตอนล้วงกระเป๋านะครับตอนล้วงกระเป๋าหาของเพราะทุกครั้งที่หลุดคือเราล้วงกระเป๋าแล้วก็ฮะใส่นี่มันจะยากก็ตรงนี้แหละโอเคหรือถ้าจริงๆนะถ้าให้มันฟิตมากขึ้นอีกนะครับตรงเนี้ยหักเบาๆนะครับมันเบาๆจริงๆนะเพราะทองมันอ่อนจริงนี่นะครับเพราะอย่างที่โพสต์ไปนะครับคือข้างในของทุกอันจริงๆคือทองนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าสีเนี่ยเขาเอาชุบเอาเนี่ยมันจะเห็นบ้างมันจะไม่พอดีเห็นไหมเห็นไหมมันจะเตี้ยกว่าอืมพอมันเตี้ยกว่ามันจะทำให้มันฟิตขึ้นก็จะฟิตขึ้นข้อเลี่ยงนะครับอย่าเวลาล้วงกระเป๋าต้องคอยดูเพราะว่าถ้าล้วงกระเป๋าเราไปชนของเนี่ยของมันจะกดนะครับถ้าเลี่ยงอันนั้นนะครับจริงๆไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมเจอปัญหาหลุดหล่นคือจากการแบบล้วงหาของตลอดทุกครั้งนะครับลองดูนะครับอยู่ที่การดับด้วยนะครับก็โอเคขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ